ค่ะวันนี้แกจะมาทำแจกันให้เป็นแจกันที่มีปลาอยู่นะคะเหมือนอันนี้อันนี้คือทำเสร็จแล้วใส่หินใส่ปลาใส่สาหร่ายทะเลสาหร่ายหางกระรอกนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นแจกันสวยๆค่ะนะวัสดุก็จะมีหินที่เก็บไปเก็บมาอันนี้ล้างมาแล้วนะคะแล้วก็แก้วน้ำในอ่างที่เลี้ยงปลาอ่างใหญ่นะคะแล้วก็นี้เป็นปลาอ่างนกยูงนะคะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ลูกๆกันด้วยนะคะอันแรกนะคะก็เอาขวดที่เราจะเอามาทำนะคะมาวางแล้วก็หินที่เราล้างสะอาดแล้วนะนี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะคะก็ใส่หินลงไปแล้วนะก็เดี๋ยวเทน้ำออกนะคะเพราะว่าน้ำมันสกปรกก็เทน้ำออกแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำจากผู้ที่เราเลี้ยงปลาไว้นะนี่นะคะใส่น้ำกลัวว่าเท่าน้ำจากก๊อกแล้วปลามันจะไม่โตเท่าน้ำจากตรงนี้ใส่สักหน่อยขึ้นนี่น่าจะโอเคแล้วแหละแล้วต้องใส่ปลาลงไปเลยตะกี้ก็ลืมบอกไปนะคะว่ามีสาหร่ายหางกระรอกด้วยเดี๋ยวใส่เข้าไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็เอาขวดของเรามาแล้วเดี๋ยวใส่สาหร่ายแล้วก็ถึงที่ของมันต้องเอายาวมากมันจะเยอะเกินนี่ไปเรื่องยาวค่ะใส่เข้าไปอาจจะเป็นอาหารปลาด้วยก็แอบเอาตะเกียบแย่ๆไปนะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ต้องใส่ต้องมีตัวแม่ด้วยแล้วก็ต้องมีตัวพ่อด้วยนะแล้วก็ต้องมีตัวพ่อด้วยนะตัวแม่พ่อด้วยเอาทั้งครอบครัวเลยนะFrom the bottom to the top, we're sparking wildfires. Never quit, never stop. The rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wildfires. Never quit, never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful.ค่ะแล้วก็นี่เอาใบไม้นี่ต้องแล้วก็เอามาเสียบไว้จะได้สวยงามให้มันโดนสาหร่ายสวยเลยก็อันนี้ก็จะเป็นต้นพลูด่างนะคะที่ทำไว้แล้วเหมือนกันเลยลองไปทำกันดูได้นะคะ